สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮโดรโวลเทจนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบรุ่นของเครื่องคังเก้น2รุ่นนะคะซึ่งมีจำนวนแผ่นเพลทเนี่ยใกล้เคียงกันก็คือรุ่น Levelux SD 501ซึ่งมี7เพลทนะคะแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดคือรุ่น Levelux คังเก้น8ซึ่งมี8เพลทนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงเพราะว่าเรามีคำถามว่าลูกค้าก็ถามว่าทำไมรุ่น SD 501ซึ่งมี7เพลทเนี่ยราคา 136,000 บาทเนี่ยแต่พอเป็นรุ่น KA ซึ่งมีแผ่นเพลทเพิ่มขึ้นมาแค่เพลทเดียวอะทำไมราคาเพิ่มเป็น 174,410 บาทลูกค้าบอกว่าทำไมเพลทเพิ่มเพลทเดียวอ่ะราคาเพิ่มตั้งเยอะแน่เดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถามนั้นนะคะนะคะสำหรับรุ่น SD 501กับ KA นะคะนอกจากเรื่องของแผ่นเพลทต่างกัน1เพลทแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่ต่างกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะบอกให้หมดเลยนะคะเรื่องแรกนะคะแผ่นเพลททั้ง2รุ่นแผ่นเพลทก็เป็นแผ่นเพลทที่มาตรฐานสูงสุดเหมือนกันนะคะก็คือแผ่นเพลทที่ทำด้วยไทเทเนียมแล้วก็เคลือบด้วยแพลทินัมหรือทองคำขาวนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานเกรดการแพทย์นะคะก็คือมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.97% นะคะซึ่งราคาของทองคำขาวเนี่ยหรือแพลทินัมเนี่ยแพงมากนะคะก็เลยทำให้เครื่องคังเก้นของเรามีราคาสูงเพราะว่าแผ่นเพลทของเราทำด้วยแผ่นเพลทที่บริสุทธิ์นะคะระดับมาตรฐานการแพทย์นะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากเรื่องของแผ่นเพลทแล้วมีความแตกต่างอะไรอีกนะคะเรื่องของภาษานะคะ SD 501เขาก็พูดได้ภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษนะคะส่วนคังเก้น8นะคะพูดได้ทั้งหมด8ภาษานะคะ8เนี่ยนะคะนอกจากมาจาก8แผ่นเพลทแล้วเนี่ยก็มาจาก8ภาษาด้วยนะคะภาษาที่พูดมีอะไรบ้างภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนโปรตุเกสแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนกลางนะคะยกเว้นภาษาไทยค่ะนะคะต่อไปในเรื่องของกำลังผลิตนะคะอันนี้ก็มีความแตกต่างนะคะการผลิตน้ำดื่มคังเก้น pH 9.5 นะคะถ้าเครื่อง SD 501เนี่ยก็จะมีกำลังผลิตอยู่ที่ 2.5 ถึง 4 ลิตรต่อนาทีนะคะส่วนรุ่น KA เนื่องจากว่ามีเพลทเยอะกว่าเพราะฉะนั้นกำลังผลิตน้ำคังเก้นเนี่ยก็เลยผลิตได้เยอะกว่าเร็วกว่านะคะก็คือ 4.5 ถึง 7.6 ลิตรต่อนาทีค่ะต่อไปในเรื่องของขนาดของตัวเครื่องนะคะกว้างคูณสูงคูณหนาเป็นนิ้วนะคะ SD 501ก็กว้าง 10.4 นิ้วสูง 13.3 นิ้วแล้วก็หนา 6.7 นิ้วนะคะส่วนรุ่น KA หรือว่าคังเก้น8นะคะกว้าง11นิ้วสูง 13.6 นิ้วนะคะแล้วก็หนา 5.8 นิ้วจะเห็นได้ว่าทั้ง2รุ่นนะคะมีความกว้างกับความสูงอ่ะพอๆกันนะคะแต่ว่ารุ่น KA เขาจะสเลนเดอร์กว่านะคะก็คือความหนาเนี่ยก็จะหนาน้อยกว่ารุ่น SD ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดพื้นที่ในห้องครัวของคุณไปอีกนิ้วหนึ่งนะคะเพราะว่าบางบ้านอ่ะโต๊ะครัวเนี่ยเขาเล็กมากอะค่ะก็จะเหมาะกับ KA นะคะเพราะว่า KA ก็จะมีความหนาน้อยกว่า SD 1นิ้วนะคะต่อไปในเรื่องของน้ำหนัก SD 501หนัก 6.3 กิโลกรัม KA หนัก5กิโลกรัมนะคะทำให้ KA เนี่ยเวลาที่เราจะขนไปสมมุติเราไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเนี่ยเราก็หิ้วนะคะขึ้นไปใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอะไรเนี่ยมันก็จะเบากว่านะคะตั้ง 1.3 กิโลกรัมก็คือทำให้ขนย้ายขนส่งอะไรเนี่ยนะคะได้สะดวกกว่านะคะ
ต่อไปในเรื่องสำคัญคือเรื่องของ negative ORP ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของน้ำคังเกนนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของน้ำคังเกนหรือว่าน้ำประจุไฟฟ้าลบเนี่ยนะคะตัวที่มันมีผลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันคือตัวนี้ล่ะค่ะก็คือประจุลบหรือว่าอิเล็กตรอนนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนแล้วก็มีแก๊สไฮโดรเจนในปริมาณสูงนะคะซึ่งเราวัดคุณสมบัติอันนี้นะคะเราจะใช้ ORP meter หรือว่าเครื่องวัดORP นะคะซึ่งย่อมาจาก Oxidation Reduction Potential นะคะตัว SD501 เนี่ยก็ติดลบ600นะคะส่วน KA ติดลบ700หน่วยเป็นมิลลิโวลต์นะคะหมายความว่าน้ำคังเกนที่ออกมาจากเครื่อง KA นะคะมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าน้ำคังเกนที่ออกจากเครื่อง SD501 นะคะจำนวนลบของ ORP เนี่ยหมายถึงว่ายิ่งติดลบเยอะๆยิ่งดีนะคะเพราะว่าน้ำส่วนใหญ่ที่เราดื่มนะคะทั้งนั้นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่น้ำดื่มบรรจุขวดน้ำเติมวิตามินอะไรทั้งหลายแหละถ้าเรา ORP เอา ORP มิเตอร์ไปวัดเนี่ยนะคะมันก็จะได้ค่าบวกนะคะค่าบวกก็หมายถึงออกซิไดซ์คือทำให้เป็นสนิมนะคะเหมือนเหล็กที่เป็นสนิมแต่สนิมเนี่ยมันไปเกิดกับข้างในอวัยวะในร่างกายเรานะคะแต่ค่าลบเนี่ยหมายถึงแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นยิ่งลบเยอะๆก็ยิ่งดีค่ะยังไม่หมดนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติอันนี้ก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในเครื่องคังเกนทุกรุ่นนะคะเราจะมีระบบที่เรียกว่าการล้างเครื่องอัตโนมัตินะคะก็คือเมื่อมีการผลิตน้ำคังเกนน้ำบิวตี้น้ำสตรองแอซิดิกนะคะครบ15นาทีเครื่องจะทำการล้างเครื่องอัตโนมัตินะคะโดยที่15นาทีเนี่ยเครื่องเขาจะมีระบบนับสะสมกันไปนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องเปิดน้ำ15นาทีรวดนะคะไม่ใช่นะคะบางทีเราเปิดน้ำครั้งละ1นาที15ครั้งอย่างเงี้ยเครื่องเขาก็จะจำไว้ว่าครบ15นาทีเสร็จแล้วก็จะมีระบบการล้างเครื่องอัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าเป็นเครื่อง SD501 เนี่ยเขาก็จะล้างเครื่องเป็นเวลา30วินาทีนะคะโดยที่ก็จะต้องเปิดก๊อกน้ำนะคะแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลผ่านเครื่องไปนะคะ30วินาทีน้ำก็จะไหลออกทั้งท่อบนท่อล่างนะคะทำให้เราก็จะเสียน้ำไปกับตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการที่นับไปในโควต้าของไส้กรองด้วยนะคะเพราะว่าไส้กรองเนี่ยเขาก็จะกรองน้ำได้ทั้งหมด 6,000 ลิตรนะคะสำหรับเครื่อง SD501 เนี่ยมันก็จะนับหมดเลยนะคะทั้งน้ำล้างเครื่องน้ำคังเกนน้ำทุกอย่างนะคะก็จะรวมอยู่ในโควต้าของไส้กรองด้วยนะคะในขณะที่การล้างเครื่องอัตโนมัตินะคะหน้าจอของ SD501 นะคะก็จะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอครบเวลา30วินาทีนะคะหน้าจอก็จะกลับสู่หน้าจอปกตินะคะก็จะเป็นชื่อน้ำที่เรากำลังผลิตนะคะต่อไปนะคะเครื่อง KA นะคะ KA เนี่ยเขาล้างเครื่องอัตโนมัตินะคะเป็นเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็จะไม่มีน้ำทิ้งเลยเพราะว่าเขาใช้น้ำที่เหลือจากในเครื่องตอนสิ้นสุดการผลิตน้ำอะค่ะมาเป็นการล้างเครื่องอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีน้ำทิ้งออกมาเพราะฉะนั้นก็ไม่เปลืองน้ำแล้วก็ไม่เปลืองโควต้าของไส้กรองด้วยนะคะในขณะที่ KA ทำการล้างเครื่องอัตโนมัตินะคะหน้าจอก็จะขึ้นคำว่า refreshing เนี่ยค่ะนะคะเป็นเวลา10วินาทีเสร็จแล้วหน้าจอเขาก็จะกลับสู่หน้าจอปกติค่ะต่อไปเรื่องของหน้าจอนะคะ2รุ่นนี่ก็จะแตกต่างเพราะว่ารุ่น KA นะคะเขาก็ทันสมัยอะค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะคะเพิ่งผลิตมาประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนี่เองนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่นะคะตรงหน้าจอแสดงผลเขาก็จะมีการแสดงชื่อของน้ำที่กำลังผลิตอยู่นะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะในการเลือกน้ำที่ต้องการผลิตเราก็จะเห็นทั้งหมด6ปุ่มนะคะมีปุ่มผลิตน้ำ pH 9.5 9.0 8.5 นะคะซึ่งเป็นน้ำคังเกนนะคะแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายมือ
สีเขียวนะคะปุ่มผลิตน้ำ pH 7ก็คือเป็นน้ำสะอาดนะคะที่เห็นขวดนมก็คือหมายความว่าเอาไว้สำหรับชงนมเด็กทารกนะคะเด็กที่อายุน้อยอยู่ต่ำกว่า2ปีนะคะแล้วก็เอาไว้รับประทานพร้อมกับยายาก็คือพวกยาเบาหวานความดันยาแก้ปวดหัวพวกนี้นะคะเราใช้น้ำ7นะคะอย่าไปใช้น้ำคังเก้นเนื่องจากว่าเวลาที่บริษัทยาเขาผลิตยาค่ะเขาทำการทดลองการละลายเนี่ยเขาทดสอบกับน้ำธรรมดาคือน้ำ pH 7นะคะเขาไม่ได้ทดสอบกับน้ำด่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานยาเราก็ทานกับน้ำ pH 7ค่ะอย่าไปทานกับน้ำด่างนะคะต่อไปปุ่ม pH 6อันนี้คือน้ำบิวตี้นะคะน้ำนี้ดีมากมีสรรพคุณในการบำรุงผิวค่ะสามารถเอามาอาบน้ำล้างหน้าสระผมนะคะแล้วก็ปุ่มสุดท้าย pH 2.5 นะคะปุ่มนี้เมื่อกด pH 2.5 นะคะน้ำออก2ท่อนะคะโดยที่ท่อบนเนี่ยจะเป็นน้ำ 11.5 นะคะแล้วก็ท่อล่างเป็นน้ำ 2.5 หรือเราเรียกว่าน้ำไฮโปคลอไรด์นั่นเองหรือว่าน้ำฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างสุดจะมีปุ่มสีน้ำเงินที่เขียนว่าเซตติ้งนะคะอันนี้เป็นปุ่มตั้งค่านะคะเมื่อเรากดเข้าไปในปุ่มนี้ก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้ซึ่งเครื่องรุ่นอื่นๆนะคะไม่สามารถตั้งค่าได้เลยนะคะมีแต่รุ่น KA เท่านั้นนะคะที่สามารถตั้งค่าได้นะคะส่วนหน้าจอของรุ่น SD501 ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่ระบบสัมผัสนะคะเป็นระบบที่เราต้องกดเองนะคะไปพูดถึงเรื่องการตั้งค่านะคะรุ่นเลเวลักคังเกนเอนะคะเราสามารถตั้งค่าทั้งหมด8อย่างนะคะอันแรกก็คือเลือกภาษาได้ก็อย่างที่บอกว่า8ภาษาอันที่2ปุ่มเลือกความดังของเสียงอันที่3ปุ่มตั้งค่า pH อันที่4นะคะปุ่มแสดงวิธีการล้างเครื่องแบบ e-cleaning อันที่5ปุ่มปรับความสว่างหน้าจออันที่6ปุ่มตั้งเวลาให้หน้าจอดับอันที่7ปุ่มเช็คสถานะของไส้กรองอันที่8ปุ่มเติมเกลือแร่นะคะมีเฉพาะรุ่น KA เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าได้นะคะรุ่นอื่นๆจะไม่สามารถตั้งค่าได้เลยนะคะจะเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูว่า KA ตั้งค่าอะไรได้บ้างอันแรกนะคะเลือกภาษานะคะถ้าเราจะเลือกภาษาอย่างที่บอกมันพูดได้8ภาษายกเว้นภาษาไทยนะคะเราก็กดไปที่ปุ่ม settingแล้วก็คลิกที่ language ก็คือเลือกภาษาแล้วก็เราก็เลือกภาษาที่ต้องการนะคะเพราะว่าบางบ้านก็อาจจะเป็นไปได้ที่สามีภรรยาก็พูดกันคนละภาษามาจากคนละประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกภาษาได้นะคะพอเราตั้งเซตก็กดปุ่ม back ไปมันก็จะกลับไปในหน้าจอปกตินะคะส่วนภาษาที่ตั้งมาจากโรงงานก็คือภาษาอังกฤษค่ะต่อไปการตั้งค่าเสียงนะคะก็เช่นเดียวกันกดปุ่ม setting แล้วก็เลือก volume นะคะแล้วก็เลือกความดังของเสียงที่ต้องการเลยว่าจะให้ high เสียงดังๆหรือ low เสียงเบาๆหรือว่ารำคาญก็ปิดไปเลย off ไปเลยนะคะแล้วก็กดปุ่ม back กลับไปที่หน้าจอปกตินะคะเสียงที่ตั้งมาจากโรงงานก็จะเป็นเสียงเบานะคะถ้าเราอยากให้มันได้เสียงดังแล้วก็ไปตั้งที่ volume ก่อนค่ะต่อไปเช็คสถานะของไส้กรองนะคะไส้กรองของรุ่น KA นะคะก็จะพิเศษนะคะเพราะว่ามีไมโครชิปอยู่ข้างในนะคะเราเรียกว่าสมาร์ทฟิลเตอร์นะคะสามารถเช็คสถานะของไส้กรองได้นะคะถ้าเรากดเซตติ้งแล้วเราก็เลือกฟิลเตอร์เช็คนะคะมันก็จะเห็นเป็นหน้าจออย่างนี้ค่ะก็จะเห็นปุ่มนะคะทางซ้ายนะคะจะมีปุ่มเม็ดๆนะคะอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะ6เม็ดเห็นไหมคะ1 2 3 4 5 6นะคะด้านขวาก็6เม็ดเช่นเดียวกันนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นปุ่มบอกอะไรก็คือบอกถึง total quantity บอกถึงปริมาณน้ำที่ใช้นะคะโดยที่1เม็ดเนี่ยก็คือ 1,000 ลิตรนะคะพอเราใช้ไปเรื่อยเนี่ยนะคะจากแท่งที่เป็นเม็ดใสๆก็จะเป็นเม็ดสีฟ้าทึบๆนะคะจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้มาจนถึง
หมดโควต้าแล้วมันก็จะเป็นสีแดงตรง replace นะคะก็แล้วเครื่องก็จะส่งสัญญาณให้เปลี่ยนฟิลเตอร์นะคะส่วนด้านขวามือนะคะด้านขวามือก็จะเป็น total time นะคะ total time คือเวลานะคะ1แท่งอันนี้นะคะหมายถึง2เดือนค่ะเพราะฉะนั้นมี6แท่ง6เม็ดก็คือหมายถึง12เดือนนั่นเองนะคะไม่ว่าอะไรจะถึงปุ่มสีแดงก่อนไม่ว่าจะครบ 6,000 ลิตรก่อนหรือครบ12เดือนก่อนนะคะเครื่องก็จะทำการร้องเตือนว่าถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะต่อไปการตั้งค่าความสว่างหน้าจอนะคะก็กดปุ่ม setting แล้วก็ไปที่ brightness นะคะเราก็เลือกความสว่างของหน้าจอว่าจะให้ bright หรือว่าสว่างหรือ normal ปกติหรือว่า dark มืดๆไปเลยนะคะแล้วก็กดปุ่ม back กลับไปที่หน้าจอ setting ปกตินะคะโรงงานเขาก็ตั้งค่าความสว่างมาเป็นแบบ normal ก็คือแบบปกติค่ะต่อไปนะคะ sleep mode นะคะอันนี้ก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เราอะค่ะว่าเราอยากตั้งให้หน้าจอดับไปในเวลากี่นาทีนะคะก็มีตั้งแต่1 2 3 4 5นาทีนะคะสมมุติว่าเรากดเลือก1นาทีเนี่ยพอเราเครื่องไม่ได้ทำงานนะคะ1นาทีหน้าจอเขาก็จะดับไปเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดไฟด้วยถึงแม้มันจะแทบจะไม่ได้กินไฟเลยก็ตามนะคะแต่ว่าการมี sleep mode เนี่ยก็เป็นการประหยัดไฟยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเวลาที่ตั้งมาจากโรงงานก็คือ1นาทีค่ะต่อไปการปรับระดับ pH นะคะซึ่งจริงๆปุ่มเนี้ยนะคะก็ไม่ค่อยจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะปุ่มนี้เขามีมาเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าในการที่ผลิตน้ำคังเก้นนะคะบางครั้งน้ำคังเก้นที่ผลิตจากเครื่องอ่ะอาจจะมี pH สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะสมมติว่าเรากดทำน้ำ pH 8.5 ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราเอาน้ำยาทดสอบ pH มาทดสอบปรากฏว่ามันเป็นสีม่วงซึ่งความจริง 8.5 เนี่ยมันควรจะได้เป็นสีน้ำเงินนะคะหรือสีฟ้าเข้มๆนะคะแต่ถ้ามันออกมาเป็นสีม่วงเนี่ยซึ่งมันเป็นค่าของ pH ประมาณ 9.5 ก็แสดงว่า pH ของน้ำที่เราทำเนี่ยมันมากกว่า 8.5 นะคะเราก็สามารถปรับระดับกระแสไฟฟ้าภายในเครื่องอะค่ะให้ลดลงนะคะเพื่อให้ปรับ pH ให้ลดลงนะคะเพราะว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าลดลงปฏิกิริยาการเกิด electrolysis ก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะทีนี้การที่ pH จะมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคุณภาพของน้ำประปาเข้าเครื่องล่ะค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีเกลือแร่เยอะมากเลยนะคะบางพื้นที่ก็มีเกลือแร่น้อยนะคะในกรณีที่น้ำประปาบางบ้านที่มีเกลือแร่เยอะเกินไปนะคะเวลาที่เรากดทำน้ำ 8.5 เนี่ยน้ำที่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำ 9.5 ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเอาน้ำยาทดสอบ pH นะคะมาทดสอบดูด้วยเพราะว่าถ้า pH มันเยอะเกินความเป็นจริงนะคะเราก็ต้องมาปรับปุ่มเนี่ยค่ะ pH setting นะคะโดยกดปุ่มลบนะคะเพื่อลดกระแสไฟฟ้าลงมาเพื่อให้ pH ลดลงนะคะพอตั้งเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม back กลับไปที่หน้าจอนะคะหมายเหตุนะคะค่าที่ตั้งมาจากโรงงานก็คือระดับ4นะคะอันนี้นะคะเราก็พบว่าส่วนมากนะคะลูกค้าของเราอะค่ะน้ำที่บ้านลูกค้าก็จะโอเคอยู่นะคะก็คือไม่ต้องไปปรับระดับใดๆทั้งสิ้นนะคะยกเว้นลูกค้าที่อยู่แบบต่างจังหวัดมากๆที่น้ำเขาอาจจะมีเกลือแร่เยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการปรับระดับ pH ให้ค่ากระแสไฟฟ้าลดลงนะคะแล้วก็อันนึงที่มีความแตกต่างอีกเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการล้างเครื่องนะคะเนื่องจากว่าเครื่องคังเก้นของเราทุกรุ่นนะคะมีอายุการใช้งาน20ปีขึ้นไปก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการล้างเครื่องเป็นประจำทุกเดือนนะคะการล้างเครื่องประจำเดือนเนี่ยเราเรียกว่าการทำ e-cleaning นะคะซึ่งทำเองง่ายๆไม่ต้องการช่างเทคนิคใดๆทั้งสิ้นนะคะเราสามารถทำเองได้เลยนะคะสำหรับรุ่น K8 เนี่ยยิ่งสะดวกใหญ่เลยเพราะว่า
เขาจะมีคำแนะนำขึ้นที่หน้าจอด้วยนะคะเวลาที่เราจะทำคลีนนิ่งเราก็ไปกดปุ่ม setting นะคะแล้วเราก็เลือก e-cleaning นะคะซึ่งเขาก็จะมีสเต็ปเลยทีละสเต็ปทีละหน้าจอให้เราทำตามเลยเราก็ทำตามนั้นเลยค่ะทีละสเต็ปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะเขาก็จะบอกให้เทผงล้างเครื่องลงในแท้งล้างเครื่องนะคะแล้วก็ให้ใส่แท้งล้างเครื่องเข้าไปนะคะแล้วก็ให้เอาไส้กรองออกเอาจานล้างเครื่องใส่แทนนะคะให้เอาจุกยางนะคะมาอุดที่ท่อน้ำด้านล่างให้กดปุ่มเนี่ยนะคะเขาจะบอกเราทุกขั้นตอนนะคะเราแค่ทำตามที่หน้าจอบอกนะคะพอล้างเครื่องเสร็จนะคะเขาก็จะมีลำดับบอกถอยหลังนะคะให้เราทำตามไปเรื่อยๆเราก็ทำตามหน้าจอไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงอันดับสุดท้ายก็คืออันดับที่16คือเครื่องก็จะกลับสู่หน้าจอปกตินะคะส่วนรุ่น SD501 ก็จะไม่มีคำแนะนำบอกที่หน้าจอนะคะอันนี้เราต้องเข้าไปดูวิดีโอการล้างเครื่องเอาเองนะคะซึ่งสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากเรานะคะไฮโดรโวลเทจนะคะเราก็จะส่งวิดีโอการล้างเครื่องให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะคะแล้วสำหรับเครื่อง K8 ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ส่งทั้งวิดีโอให้ดูด้วยนะคะในกรณีที่ลูกค้าก็บางทีก็ไม่ได้มาดูตามคำแนะนำหน้าจอก็ดูตามวิดีโอของเราได้เลยค่ะอันดับสุดท้ายนะคะที่เครื่องคันเก้นนะคะ KA แตกต่างจากรุ่นอื่นๆก็คือกำลังไฟฟ้าสามารถใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะใช้กำลังไฟฟ้าต่างกันใช่ไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อเมริกาเราจะมาใช้กับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เราต้องไปซื้อตัวอะแดปเตอร์เปลี่ยนกำลังไฟใช่ไหมคะแต่สำหรับรุ่น K8 นะคะถ้าเราซื้อ K8 ที่ประเทศไทยสามารถเอาไปใช้ที่อเมริกาได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวแปลงกำลังไฟฟ้านะคะสำหรับรุ่น SD501 ไม่ได้ค่ะถ้าเราซื้อ SD501 ประเทศไทยอันนี้คือบริษัทเอเนจิกที่ญี่ปุ่นเขาทำกำลังไฟเพื่อมาขายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้กับกำลังไฟในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่ใช้กำลังไฟเดียวกับประเทศไทยเท่านั้นนะคะไม่สามารถซื้อ SD501 ที่ประเทศไทยแล้วเอาไปใช้ที่อเมริกาได้ไม่งั้นเราก็ต้องไปซื้อตัวแปลงกำลังไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีนะคะของรุ่นคังเก้น A ที่มีเหนือกว่ารุ่น SD501 มากมายหลายประการนะคะไม่ใช่แค่เรื่องแผ่นเพลทอย่างเดียวนะคะแต่ทั้ง2รุ่นยังไงก็ตามแต่นะคะทั้ง2รุ่นก็สามารถผลิตน้ำได้5ชนิด7ระดับ pH ได้เหมือนกันนะคะด้วยอายุการใช้งานนะคะขั้นต่ำคือ15ปีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเลือกซื้อรุ่นไหนนะคะก็ดูที่จำนวนคนที่อยู่ในบ้านนะคะดูซิว่าเราอยากได้ฟังก์ชันที่เหนือกว่าของคังเก้นมากมายหลายอย่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่ได้ต้องการฟังก์ชันที่มากขึ้นของ K8 นะคะก็อาจจะซื้อรุ่น SD501 ก็ได้นะคะเพราะว่ารุ่น SD501 นะคะก็ผลิตน้ำที่ยอดเยี่ยมกว่าเครื่องชนิดอื่นๆยี่ห้ออื่นๆทั้งหลาย